ิเมะแอดเวนเจอร์แล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์24ชั่วโมงในอนิเมะแอดเวนเจอร์เราจะมาดูกันนะครับผมว่าในวันหนึ่งเนี่ยผมจะทำอะไรได้บ้างเอาจริงๆมันก็ไม่ถึง24ชั่วโมงไอ้เหี้ยมันจะมีคนที่ไหนบ้าเล่นเกม24ชั่วโมงจริงเหรอวะพูดอย่างกับมึงไม่เคยอ่ะเฮ้ยเรื่องมานานมาแล้วแต่อันนี้มันเป็นคอนเทนต์ไงก็จะไปเหี้ยใครมันจะบ้านั่งเล่นเกมอัดคลิป24ชั่วโมงอ่ะเค้าก็ไม่รู้ว่าเค้าตั้งชื่อคลิปกันอย่างเงี้ยโอ้เฮ้ยกูทําไงเหี้ยแล้วกูบ้าอะไรกูกับตัวเองวะเนี่ยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมลิงครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกม Anime Adventure นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะฮะตอนนี้แพท 15.5 แล้วนะครับผมแล้วผมก็มั่นใจมากว่านูฟซูโปของยังลงไม่ครบเลยตอนนี้ก็เลเวล101แล้วนั่นเองนะฮะเลขสวยนะครับผมเอาเป็นว่ากูต้องรีบลัดคิวนี้ลงให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้นะครับกิจกรรมซัมเมอร์ของ AA นี่มาแรงมากผมจะตกรถอีเวนต์นี้ได้ไงอ่ะซึ่งง่ายๆเลยนะครับอีเวนต์นี้มันเหมือนอีเวนต์คิดมาตอนดีโอเลยใครที่เล่นไม่ทันตอนนั้นก็ช่างแม่งไปแล้วกันเราเข้าเกมมาเนี่ยนะครับก็จะแจกเราฟรี150อันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า150อันมันทำอะไรได้บ้างถ้าทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยแต่เปิดคลิปนะครับเอาเลิกเอาชัยหน่อยนะฮะซัมเมอร์สตาร์ซึ่งในนี้นะครับจะประกอบไปด้วย14สกินนะครับแล้วก็ตัวอีเวนต์3ตัวนะครับผมซึ่งสกินเนี่ยจะมีแร่นะครับ 81% นะครับที่จะได้นะครับอีปิกนะครับ 16% Legendary 2% นะครับ Mythic 0.5 นะครับแล้วก็ตัวยูนิตพิเศษเนี่ย 0.25 ก็ถ้ากูซื้อมาลูกเดียวแล้วกูเปิดได้ยูนิตเลยเนี่ยนะฮะกูบอกเลยกูปิดเคไปโอไม่อัดแล้วคลิปอ่ะใช่เปล่าอ้าวเปิดทีเผลอนะฮะจังหวะนี้สกินแร่มาแน่นอนนั่นไม่เกินความคาดหมายเอ้าเฮียกูลืมเปิดเสียงเกมก็ไอ้หอยนี่นะครับเราก็สามารถดูได้ตามเควสเลยนะครับผมว่ามันมีอันไหนบวกบ้างนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงท้ายตรงนี้นะครับมันจะเป็นไอ้เฮียเฮ้ยกูเลื่อนไม่ได้คือมันจะเป็นเลขสีมุกแบบนี้นะครับผมเราก็พยายามไล่เก็บเควสที่มันบวกอันนี้ให้หมดซึ่งเควสรายวันเนี่ยผมเดาว่าก็น่าจะได้ด้วยนะฮะได้นะโอ้ได้ทั้ง900เลยเนี่ยวันนี้นะฮะ24ชั่วโมงนี่เราก็มานั่งเล่นเควสประจำวันโชว์นี่แหละอินฟินิตเหมือนจะไม่ได้นะฮะอันนี้ได้มั้ยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตอรี่ไม่มีนะฮะไหนก็ดูที่มีอันไหนทำได้ง่ายๆบ้างนะครับผมซึ่งอันนี้เอ้ยซัมเมอร์ปาร์ตี้ซัมมอน20ยูนิตฟอร์มช็อปอ้าวเหี้ยกูไปเลยดิกูสายเกลืออยู่แล้วนะครับเอนเดเวอร์นะครับไปสนอยู่แล้วได้ไม่ได้ไม่รู้แหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไอ้เหี้ยเอาจริงไอ้เหี้ยแม่งเกือบแลล้วนเฮ้ยกูลืมใส่หูฟังได้เองเหี้ยดวงเลยไม่มาเอ้าไอ้เหี้ยเควสยังไม่เสร็จไอ้เหี้ยมันได้ซัมมอน20ตัวไอ้เวนเนี่ยเมื่อกี้เรียกว่าลองเชิงเฉยๆนะตอนนี้ของจริงมาแล้วปึ๊บปั๊บเอ๊ะเฮียรอบนี้สรุปแลล้วนไอ้เหี้ยเกมแม่งเกลือชิบหายแต่ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ได้เพชรคืนมา100นะฮะซึ่งคุ้มไม่คุ้มนี่ก็ใช้สมองคิดแต่ว่ามันบวกไอ้หอยนี่มา300นะครับผมซึ่ง300นี่เราสามารถเปิดได้2อันนะโอ้โหเย็ดแค่โคตรจะคุ้มนะครับผมรหัสนี้นี่ถ้าใครดูนูมดูโปมันจะรู้นะครับว่ารหัสนี้แม่งโคตรบั๊กนะครับผมซึ่งปังนี่เป็นไงสกินอีปิกเฮ้ยรอบแล้วเราได้แลนะครับรอบนี้ได้อีปิกนะครับรอบนี้ก็เลยเจนเดลี่ไปดิเฮียอีปิกเฮ้ยแต่คนละตัวเฮ้ยโอเคถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เล่นในตัวเฮียนี่ก็ตามในกระเป๋าก็ไม่มีด้วยซ้ำเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะต้องมาเล่นเควสรายวันเฮ้ยยายไม่ยโอ้เข้าไม่ทันนะปะโทเฮ้ยเดี๋ยวดูดิเฮียเควสเราอาจจะไม่มีมัลติเพเยอร์ก็ได้นั่นไงมัลติเพเยอร์นะครับมันจะโอ้โหมัลติเพเยอร์สองมัลติเพเยอร์สามเย็นเท่โอ้นี่เท่ากับว่ากูต้องเล่นชาเลนจ์ประมาณ3ตาเลยนะอ๋อแต่ไม่เป็นไรนะครับมีเควสชาเลนจ์ด้วยนะครับผมเราจะได้เล่นเกตตรงนี้ไปได้เลยเฮ้ยมีคนกำลังจะได้เดี๋ยวต้องกลัวตัวละครไปก่อนตัวไหนไปเยี่ยมกว่าอุซบเอาไปทนายเอาต่างของเกมไปแค่นี้ขอกอดไปด้วยคนนะเกนะฮะเข้าสู่ตัวเกมแล้วนะครับผมว่าแต่อันนี้มันชาเลนจ์มันได้เฮี้ยอะไรวะก็ไม่รู้แหละนะฮะอย่างน้อยกูมาเล่นเควสนะครับกับลูกพี่คนนี้นะครับมึงเกงใจยูนิตที่กูมาด้วยนะโอ้โหโคตรตึงนะครับผมไอ้พวกที่ไม่เป็นเฮี้ยเลยในดวงมึงดีจังฮะมึงดูกูเปิดได้อะไรบ้างเฮ้ยเขาวางตัวแล้วนะครับผมตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยกรีฟีดนะอ๋อมึงเอามาเก็บคิวแหละไอ้สัตว์เดี๋ยวเราวางอูซบละกันนี่กูวางแบบระดับโปรเขาเล่นกันใครเขาวางหลังบ้านกันอุ้ยไร้สาระมันไม่ทันใจก็ต้องวางแบบหน้าบ้านนี่กูไม่วางตรงนี้ก็บุญแล้วอ่ะกูวางจริงด้วยอ่ะเฮียระบงระเบิดไม่ต้องทำงานกันเลยนะฮะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวกูขายทิ้งก่อนทำอัพตังยังจะคุ้มมากกว่าอ๋อเรียกว่าเริ่มเล่นรหัสใหม่เลยเนี่ยเราก็จะเริ่มบ้าแล้วนะฮะเดี๋ยววางเมทัลไนท์แล้วกันนะผมเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่มันออกก่อนนะแบบไอ้เหี้ยนี่แม่งวางตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้กูออกดีกว่าจากน้ำก่อนนะฮะเจ็บคอก่อนใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสนับสนุนผมนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับใครที่เป็นโกลด์มาสเตอร์จะมีชื่อไปตรงนี้เลยหรือดูในระหว่างผมสตรีมนะครับหรือว่ากดซูเปอร์แตงใต้คลิปนี้ได้เช่นกันและอย่าลืมนะครับเสื้อยูนิคเลยยังขายเหมือนเดิมนะครับผมลิงก์ซื้ออยู่ใต้คลิปนี้นะฮะโอ้นี่คนนี้เขามีสกินตัวโอชิด้วยนะฮะว้าว
ไม่แต่คือมันเปิดเพลงแบบนี้เฮียมันจะติดลิขสิทธิ์ก็เฮียกูปิดก่อนแล้วกันโอเคเมทัลไนท์นะก็อัพอัพไปเถอะนะครับผมคือมันเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างง่ายนะฮะคือเล่นยังไงมันก็ผ่าน A few moments later โอเคจบแล้วนะครับใช้เวลาไม่เยอะนะครับดูซิเราได้อะไรนะครับผมอู้เราได้สตาร์เลมแนนแหมพูดถึงสตาร์เลมแนนแล้วเนี่ยผมจะเดินไปไหนได้ล่ะครับผมต้องเดินมาหาท่านวินสิครับผมแล้วตัวที่เราจะสุ่มกันนะฮะชัวร์อยู่แล้วนะครับสปีดวากอนยูนิคมายูนิคก็เฮียแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไม่แต่ถ้าเป็นยูนิคกูเสียใจอยู่ดีอะซึ่งตอนนี้น้ำเควสเสร็จไปอันนึงนะครับก็คือมัลติเพลเยอร์1นะครับเรายังเหลืออีกยาวไกลเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยวันนี้เราเล่นแค่ชาเลนจ์ในเควสเราก็เสร็จหมดได้นะเว้ยโอ้ถือว่าวันนี้ดวงดีนะครับได้เควสรายวันง่ายแต่มันยากตรงที่กูจะหาคนเล่นด้วยนี่แหละนะครับซึ่งไอ้เหี้ยตอนนี้ไม่มีนะฮะโอ้นี่เวลาอุตส่าห์สวยได้ชาเลนจ์ลีพอดีเนี่ยไม่มีใครเล่นเลยเหรอไอ้เชี่ยเดฟนะครับมึงเอาไอ้เควสมัลติเพลเยอร์ออกกูว่ายละเนี่ยไม่มีคนเล่นเลยเนี่ยโอ้โหเอ้ยแต่เหมือนจะมีคนเปิดพอร์ทัลนะฮะเราไปลงกับเขาซะหน่อยมั้ยเอออย่างน้อยมันได้เควสมัลติเพลเยอร์ไงไอ้เควสชาเลนจ์ค่อยไปเล่นเก็บทีหลังได้นะครับลองเข้าดิปั๊บโอเคสวยเพื่อนอ่ะเหี้ยแล้วคือกูลืมเอายูนิคไปกูก็เอาไปแค่นั้นน่ะนะไม่เป็นไรนะไม่มีใครรู้หรอกนะครับผมไม่มีใครมานั่งนับหรอว่าใครเอาตัวอะไรมาบ้างอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะน้องๆอย่าไปทำตามนะฮะอันนี้เพื่อความเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งอู้อันนี้เป็นด่านโอ้ยเหี้ยภาพสวยมากอู้สมกับความเป็นซัมเมอร์นะฮะนี่เราเคยเห็นแบบนี้ในตอนสว่างหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอ้ยมันดูดีมากเลยนะครับแสงพระอาทิตย์อะไรอย่างงี้สวยนะครับผมแล้วก็แบบว่าตามแบบเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ารายละเอียดนะความเป็นซัมเมอร์นิดนึงก็เจ๋งดีนะครับผมซึ่งอันนี้เทียร์อะไรวะกูไม่ได้ดูเมื่อกี้นะครับผมซึ่งกูเลือดมอนกูสตาร์ทเยอะเหมือนกันเนี่ยอู้เอ้าแล้วมีคนหลุดไปคนนึงเอ้าจิ๊บหายละเขาขอธาตุไฟนะฮะซึ่งกูไม่มีสักตัวเลยเชียวเฮ้ยตอนแรกมึงมากัน 4-5 คนไม่เหลือตอนนี้มึงเหลือ3คนกูทำไงอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูว่าอูซบกูดีกว่าอู้ก่อนยูนิคนะฮะโอ้ยมีคนเล่นอีกเหรอเนี่ยเย็ดเคแล้วไอ้เหี้ยนี่ตัวเหี้ยอะไรเดี๋ยวโบลี่เหรอไม่ใช่นะฮะอ๋อโมไซดอนนะฮะมอนหลุดนะฮะรู้สึกจะเริ่มหลุดเยอะด้วยนะกูว่ากูวางอูซบเพิ่มดีกว่านะฮะถ้าจะไม่ดีละแต่เลือด 30,000 นะครับผมอูซบเราดาเมจ 17,000 นะครับซึ่งมันมีหลายลูกนะครับน่าจะไหวอยู่มั้งเออนะครับเนี่ยเราก็อัพตังพังๆไปนะฮะเดี๋ยวเราวางเป็นตัวเมทัลไนท์นี่ครับผมว่าเราวางประมาณนี้น่าจะเวิร์กนะครับผมมาเสด็จลงมาเมทัลไนท์ดูที่จะรอดไหมนะฮะแต่ก็เดาว่าน่าจะรอดแล้วนะฮะอูซบผมเรียกว่าดาเมจค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับมอนมันเลือดแค่นี้ยังไงก็ตายเออตรงนี้เขาก็เริ่มอัพตัวดาเมจอะไรกันก็น่าจะตีไหวแล้วล่ะเดี๋ยวน้ำกับไอ้สัตว์เจ็บคอโอเคตอนนี้เราอัพตังเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกับดาเมจยาวๆเลยนะครับผมซึ่งในที่นี้เราเอามาแค่ตัวเดียวนะเมทัลไนท์เอ้าชิบหายหลุดนะโอ้โหแล้วเลือดเป็นแสนเลยเนี่ยอูซบกูจะไหวอะนะโอ้ทรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วพวกก็ไม่คิดจะมาเช็ดอะไรกันเลยตังเราเหลือนิดหน่อยฮะกูอัพอูซบนะโอ้ยเฮียและแอร์แม่งหลุดมาไอ้เฮียเท่าไหร่อ่ะ200,000นะโอ้ยเฮียกูนึกว่า2ล้านนะครับแต่2ล้านเนี่ยกูออกเลยนะกูว่ากูไม่ได้อัพเมทัลไนท์เลยนะฮะทรงนี้นะครับกูน่าจะได้อัพอูซบยาวๆเลยว้าวไอ้เฮียแล้วข้างหน้ามันหลุดมาเรื่อยๆเลยพวกมึงไม่ทำเฮียอะไรเลยจริงอ่ะเพื่อนๆเอาจริงๆมากกูพูดตรงๆอย่างน้อยเนี่ยมึงวางสโลว์อะไรไว้ให้กูหน่อยก็ได้นะเพื่อนเอออย่างน้อยมันจะได้สโลว์ตัวเลือดเยอะๆไงไอ้เฮียเลือดมันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยระเบิดตู้มนะดอกละแสนไอ้เฮียดอกนี้วืดเอ้ยแต่โดนอยู่ได้ฮึบยังไงตู้มโกโก้คันฮึบยังไงฮึบมาเพื่อนทำอะไรสักอย่างเธอไอสัตว์กูทำกูช่วยได้แค่เอ้ยกูไหวอยู่โอ้แต่เล่นที่นี่เป็นล้านเลยครับพี่ครับเลือดล้านนี่อันตรายนะไอเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงวิ่งกลับไปไหนอะเฮ้ยพวกกูแม่งน่าจะเผือป่องไอสัตว์ทรงนี้คือไอเย้ยเลือดล้านกูตียังไงเนี่ยแล้วกูไม่มีตัวธาตุไฟสัตว์กูต้องวางไปท่านไหนไม่ท่านไหนเราตีดอกละ40,000นะฮะกูต้องตีกี่ชาติไอเช่นนี่จะตายพี่ครับพี่ทำอะไรสักอย่างไอสัตว์เว้ยมึงเกียร์นะเฮ้ยเฮ้ยคือมึงจะปล่อยจริงดิเพื่อนกูช่วยไม่ได้เฮ้ยเออน่ะไอ้ยาไอเซนโอ้โหมึงจะกัดบ้านใช้ไอเซนเนี่ยนะกูถามมึงแบบถามจริงๆแบบซีเรียสลี่เลยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเอ้ยกูต้องขายซบไอสัตว์ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยอันตรายไอสัตว์เอ้ยเร็วเวฟเกียร์มากูอัพเร็วไม่ทันไรกูตีมันไอ้เหี้ยจบไอสัตว์แพ้ไอ้เหี้ยกูถามจริงอะพวกมึงทำอะไรกันอยู่วะอ๋อมึงกดกันบ้านโอเคแล้วไงอะไม่ทันไรกูตีไม่ถึงเพื่อนอะต่อยกูอัพได้ก็ไม่ถึงอยู่ดีเรียบร้อยนะฮะพังไอ้ชิบหาย11เวฟไอ้เหี้ยมันจะไปนับในเควสกูบอกวะ A few moments later อ๋อแต่เหมือนจะได้นะฮะเควสขึ้นอยู่นะครับผมโอเคตอนนี้เราเหลือแค่14เวฟเท่านั้นนะครับเราก็จะเสร็จเควสนี้แล้วนะอ๋อดีเฮ้ยเนี่ยเป็นงูกินไอสัตว์มันควรจะชนะนะฮะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวรอบนี้เราใส่ตัวละครไปดีๆแล้วนะครับหวังว่าจะมีคนมาเล่นชาเลนจ์กับกูหน่อยนะเฮ้ยมีคนวิ่งมาทางชาเลนจ์เฮ้ยเพื่อนลุยเลยมาเนี่ยเรา2คนเนี่ยไปเลยวิ่งกันสักอันนึงเนี่ยโอ้ยเลเวลเราใกล้ๆกันด้วยเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเข้าไปเลยเพื่อนเข้าไปดีเข้าไปโอ้พี่แกมีตัวอีเวนต์แล้วนะก็เลยแบบไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับพอทงพอเท่าไรสาระเออเดี๋ยวเรามาเล่นแบบชาลงชาเลนจ์อะไรกันงี้ดีกว่า
าใช่คลิปนี้เราจะได้จบเร็วๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราจบด่านนี้เนี่ยเควสคุณน่าจะครบทั้งหมดแล้วนะอันตรายอันนึงนะก็คือเควสคิวนะครับผมไม่รู้ว่าเล่นตานี้เนี่ยจะคิวครบไหม A few moments later โอเคนะฮะเกมใกล้จบแล้วนะครับผมซึ่งผมจะวางตัวมาโดกะ3ตัวนะฮะซึ่งจะปรับแตกต่างกันนะครับตัวนี้ปรับเป็นเฟิร์นฮะตัวนี้เป็นโคลสตัวนี้เป็นลาสนะครับผมแล้วก็กันเหนียวนะฮะตัวนี้แบบเป็นโค้ชไปตัวหนึ่งว่าอย่างนี้นะครับมันจะได้กระจายการทำดาเมจนะครับผมมันจะได้แบบว่ามีโอกาสเก็บคิวครบได้เร็วๆนะครับซึ่งเอาจริงๆนะเอาง่ายๆเลยเมื่อเอาการ์ดมาตัวเดียวจบไอ้เหี้ยฟูลเอลีนะฮะไม่ต้องมานั่งปรับเฟิร์สปรับลาสทำไมกูไม่คิดอย่างนั้นตอนเอาตัวมาวะโพไซดอนเนี่ยมองไกลๆก็เท่ดีเหมือนกันนะฮะแต่พอมองใกล้ๆแล้วเนี่ยแบบว่าเกมนี้ก็น่าจะจบแบบชิลๆเหมือนกันอู้แต่บอสนี่แอบถึกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีทางชนะพวกเราได้หรอกเพราะว่าเราเป็นแท็กคู่ดูโอ้ไงเพื่อนใช่ไหมนะซึ่งอันนี้ได้ผลไม้นะฮะจัดไปถูกขอให้เควสกูผ่านทั้งหมดเลยเถิดโอ้โหเควสคิวกูไอ้เจี๊ยกูขัดไหนๆก็ไหนๆนะเราใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลงไอ้ประตูซัมเมอร์เนี่ยแหละนะแล้วถามจริงเฮียมึงจะลงแค่2คนจริงดิฮะพวกมึงไม่ลงเหรอพวกมึงไม่ลงจริงอ่ะนั่นไงเฮียจะขอประตูออกกูต้องย้ายเซิร์ฟอีกอ่ะซึ่งเอาจริงๆนี่กูก็เอาเพชรกูไปซื้อประตูก็ได้แต่ว่าเซิร์ฟไปโอ้ยมาเข้าเซิร์ฟพวกมึงเปิดประตูเลยแบบนี้กูก็รีบเข้าสิครับโอเคเฮ้ยเทียร์10นะฮะมอนโอ้โหเน้นธาตุไฟด้วยนะฮะซึ่งกูไม่รู้ว่าเอามาเปล่าแต่ช่างแม่เล่นเดี๋ยวคนมีเป็นแคนโอ้ยเดี๋ยวนะมึงเอาตาโรงเรียนมาเลยเนี่ยโรงเรียนนี้ตรวจสอบด้วยนะฮะมีเด็กเอาโลโก้มาใช้ในเกมนะครับผม A few moments later โอเคเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งเป็นดันเจนบาปนะฮะไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเพิ่งเล่นมาเองแต่ดูเหมือนแบบเขามีความสว่างมากกว่าเมื่อกี้นะครับผมแบบให้มันเข้าธีมซัมเมอร์หน่อยโอเคเริ่มเกมนะฮะหวังว่าตานี้จะไม่แพ้นะครับผมคือมึงอย่าออกกันสักคนเลยนะไอ้เหี้ยคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวางตัวโฮมูระของเราตรงนี้ไอ้เหี้ยแล้วมันมีคนวางก่อนแล้วดิแล้วกูก็วางไม่ได้ดิมันทับกันนะโอ้ไอ้เหี้ยโอ้มึงวางหน้ากันเลยเหรออ่ะกูจัดให้เอ้ยเมทัลไนท์ว่ะเย็ดผมชอบแซมมันว่าเป็นหัวลูกมะพร้าวนะไอ้เหี้ยสรุปเดฟฟังไทยออกไอ้สัตว์ตอนนี้เนี่ยมาเป็นต้นมะพร้าวเลยเรียกว่าเดฟเขาฟังเสียงประชาชนเว้ยไม่ถ้ามึงฟังจริงๆเนี่ยมึงช่วยแบนโปในหอคอยด้วยไอ้สัตว์คนน่ะเต็มเลยเหี้ยอ้าวตัวแอร์หลุดนะมีเมทัลไนท์2ตัวนะฮะดาเมจโอ้ก็ไม่น่าพอนะไอ้เหี้ยแล้วกูทำไงเนี่ยเดี๋ยวเราวางมาโดกะละกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เลือดเหลือประมาณ 200,000 นะฮะน่าจะไหวอยู่มั้งกูแฮปอุซบนะฮะอ้าวตาก่อนกูมีนะแต่ตานี้ไม่มีนะไม่เป็นไรเฮ้ยเพื่อนเราไหวอยู่แล้วกูอะไรเนี่ยฮะโอเคตอนนี้เนี่ยปัญหาเราเหลือแค่ตัวแอร์นะครับผมซึ่งก็ไม่น่าใช่ปัญหามากนะครับเพราะเดี๋ยวไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มตีแอร์กันหมดละ A few moments later เฮ้ยไหวไหมเนี่ยเฮียตัวแอร์มันหลุดมาเยอะนะเนี่ยโอ้โหเลือด 400,000 นะเพื่อนโอ้ตายแล้วกูไม่มีตังค์อัพด้วยอุซบฮะอุซบโหยลูกละ 12,000 มึงจะเอาอะไรไปฆ่ากันเหรอไอ้กูจะแพ้ตัวแอร์อีกแล้วอ่ะไม่แต่กูว่าเล่นมา11เวฟตรงนี้เนี่ยคิวน่าจะครบแล้วมั้งไอ้เหี้ยตานี่ชนะไม่ชนะเนี่ยผมก็ไม่น่าจะต้องซีเรียสอะไรแล้วนะครับผมแต่พวกมึงเนี่ยก็ไอ้เหี้ยลกโลกกันหน่อยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมวางเป็นตัวนี่ละกันนะครับหยุดเวลานะครับให้เวลาพี่อู่ซบกูปลูกต้นไม้ให้หน่อยนะฮะโอเคเหลือตัวเดียวนะครับเหลือ300,000นะน่าจะไหวมั้งโอ้โหไม่ไหวอะไรไอ้เหี้ยพ่อกูไม่อัพเลยอ่ะไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่คือมันเล่นแต่ข้างหน้าแล้วมันไม่สนใจข้างหลังเลยเรื่องไงวะไอ้สัตว์เลือด 250,000 ใช่มั้ยตัวนี้เราตีประมาณ 38,000 นะครับน่าจะไหวอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ตีทีนึงฮะตีโบ๊ะ1ทีนะครับเปลี่ยนสกิลนะครับรอบนี้ดาเมจ 40,000 นะครับโอเคน่าจะรอดแล้วล่ะเฮียใช่ป่ะไอ้สัตว์บ้านเลือดเฮีย 7,000 เนี่ยปล่อยเข้าไม่ได้เลยนะฮะเลือดละ 100,000 ต้องตีประมาณ3ทีดูจากระยะนี้นะฮะ3ทีน่าจะชิลมากนะครับผมโอเคไม่มีปัญหาละเฮียเพื่อนพวกมึงไหวกันมั้ยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้โฮมูระเค้าได้เปิดสกิลอะไรไว้มั้ยเอ่ยมันไม่ได้เปิดนะคือมึงวางโฮมโอ้มึงวางไว้แล้วก็กดทีเดียวเนี่ยนะโอ้โอ้ยเจริญพรไอ้เวนกูต้องมานั่งวิ่งเช็คอะไรตลอดเวลาเหี้ยกูไปกับตันทีเมื่อกันโอ้ไอ้เหี้ยตัวเลื่อนลีโอ้ยเหี้ยงานหนักเนี่ยเอาไงเนี่ยไอ้เหี้ยอุซบมึงได้อัพกันมั้ยเนี่ยโอ้โหมึงไม่ได้อัพอ๋อมีตัวหลังอัพอยู่นะฮะหน้าน่าจะไหวไอ้เหี้ยไปดูว่ะโฮมูระตัวนี้เราอัพไปก่อนนะผมไม่มั่นใจว่าระยะมันจะคุมข้างหลังนี่มั้ยดิแต่ไม่น่าจะว่ะดูแล้วกูรีบวางมันหน่อยขอโทษเดี๋ยวกูวางตัวนี้ใหม่แล้วก็กดอยู่เวลาใหม่ทีนึงฮะอย่างน้อยมันอาจจะปลูกได้สักลูกนึงคือมันเป็นล้านเลยพี่มันยากนะพี่โอ้โหแล้วมันรีทีละ 30,000 เพื่อนไอ้เหี้ยมันเป็นคำสาปเป็นอาถรรพ์หรือไงว่าที่กูจะเล่นในด่านเหี้ยนี่ไม่ผ่านนะเฮ้ยบ้าบอยเหี้ยมันไม่โอ้แล้วแม่งเวฟสุดท้ายแล้วด้วยถอนกำลังนะเอามาวางหลังกันได้หมดเลยฮะตอนนี้รู้กูรู้ไอ้เหี้ยกูมึงเล่นไม่เป็นอ่ะกูตังที่เหลือได้กูลงโฮมูระเลยละกันนะครับผมเปิดสกิลออโต้ไปตัวนี้เราจะวางไว้ประมาณนี้นะครับกับตัง 8,000 ที่เหลืออยู่ล้านหนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยว่ามันไม่ไหวอันนี้ขนาดไม่ใช่บอสนะเพื่อนเล่นไม่ลดเลยฮะโอ้จริงๆตอนนี้ออกได้เลยโอ้ซึ่งแม่งออก
กันหมดแล้วนะฮะกูออกด้วยก็ได้สัตว์อะไรวะเหี้ยประตูเหี้ยนี่มันยากขนาดที่ว่ามึงเล่นกันไม่ผ่านเลยจริงๆดิเออไม่เป็นไรนะฮะคือวันนี้กูไม่ได้ต้องการอะไรอยู่แล้วนะครับกูแค่ต้องการเควสรายวันให้ผ่านนะครับผมอ่ะตอนนี้เรารับมาทั้งหมดแล้วนะครับเรามีหอยนะทั้งหมด900เรียกว่ามุกดีกว่านะฮะเรียกว่าหอยเนี่ยมันจะดูแปลกๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเล่นไปเป็นชั่วโมงนะครับผมเพื่อคลิปนี้นะฮะถึงแม้ว่าคลิปมันจะตั้งชื่อว่า24ชั่วโมงก็ตามนะไอ้แคปซูลเนี่ยนะครับมันอัน150นะครับเรามี900นะครับแปลว่าเราน่าจะได้ประมาณ6อันมั้ยโอ้โหเล่นตั้งนานไอ้เหี้ยได้แค่นี้เองเหรอวะมาเปิดเลยนะครับผมป๊าบเข้าให้ซากุระกดต่อนะครับผมนี่เรากดไปวิ่งไปด้วยนะฮะแต่ดวงจะดีอ้าวซากุระไอ้คนถ้าตัวนี้ซากุระอีกทีนะกูต่อยจอทะลุนะอาน่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 าจอแพงเฮียกูไม่กล้าต่อยหรอกกูพูดไปงั้นแหละโอเคฮะมาก็มันต้องมีสักอันที่มันได้อะไรดีบ้างโอ้ยเอาโอ้โหกูถามจริงอามินแต่อย่างนั้นมันก็เลเจนด์แดนนี่นะมันก็พอจะโอเคนะครับไม่ติดมาไม่มีอันสุดท้ายเอาจริงไม่ต้องคาดหวังเฮียเลยอะเออนะครับผมป้าบนะเฮียวันนี้กูมาทำอะไรของกูวะเนี่ยทำไมกูต้องมานั่งเสียเวลาชีวิตกูเล่นในเกมโง่ๆนี้ด้วยเนี่ย